สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel แหล่งเรียนรู้ทางด้านไอทีนะครับครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโพสต์สตอรี่ Facebook นะครับผมลงแบบหลายๆภาพพร้อมใส่เพลงแล้วก็ใส่เอฟเฟคต่างๆนะครับผมก็โดยปกติแล้วเราลงสตอรี่เราสามารถใส่รูปเดียวเนาะนะครับคราวนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการใส่หลายๆภาพนะครับมาเรียงๆกันนะครับเพื่อหลายแบบหลายสไตล์นะครับเพื่อดึงดูดความสนใจได้มากขึ้นนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้คุณผู้ชมไปที่สร้างสตอรี่นะครับแล้วก็เลือกภาพเลยครับที่คุณผู้ชมต้องการนะเลือกหนึ่งภาพนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกภาพนี้เนาะแล้วก็เอานิ้ว2นิ้วนะครับถ่างนะครับเลี้ยงเนาะซูมเข้าซูมออกแบบนี้ครับนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะครับถ่างแล้วก็ไปวางจุดที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่ซ้ายนะครับไปด้านซ้ายแล้วก็มาที่เพิ่มเติมครับแล้วก็ให้เรามาที่นี่ครับเป็นรูปภาพนะครับเป็นสัญลักษณ์เนาะตรงนี้นะครับแล้วก็เอารูปมาใส่อีกครับแล้วก็ถ่างนะครับแบบนี้นะครับเอาให้มันดูแบบว่าหน้ามองนะเดี๋ยวผมทำแบบนี้ก่อนเนาะแล้วคราวนี้เหมือนเดิมครับตรงนี้เขาจะหายไปนะครับข้างๆให้เราเอานิ้วชี้นะครับปัดขึ้นนะครับปัดขึ้นเขาก็จะขึ้นตามมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่รูปภาพเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกรูปอีกรูปหนึ่งนะครับนี่ครับเหมือนเดิมครับเอานิ้วชี้ปัดขึ้นแล้วก็เลือกรูปแล้วก็เอาอีกรูปมาใส่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมขอประมาณนี้เนาะไม่ต้องสวยนะครับอันนี้มาแนะนำเทคนิคนะครับนี่ผมได้4รูปแล้วครับคันนี้นะครับผมจะเอาเพลงมาใส่ก็มาที่สัญลักษณ์เพลงนะครับตัวโน้ตนะครับแล้วก็เลือกเพลงมาใส่ได้เลยนะครับผมตรงนี้พอได้เพลงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ก็กดเรียบร้อยก็กดแชร์เรียบร้อยครับเพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถนะครับลงโพสต์สตอรี่นะครับแบบหลายๆภาพแล้วพร้อมใส่เพลงได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ผมอาจจะเลี้ยงไม่ค่อยสวยนะครับอันนี้มาเป็นสื่อการสอนกันนะครับคุณผู้ชมก็สามารถถ่างแล้วก็จัดระเบียบให้มันสวยมากกว่านี้ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับผมสำหรับการโพสต์สตอรี่นะครับแล้วลงหลายรูปภาพนะครับมากกว่า4รูปภาพก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะครับหรือ2รูปภาพนะครับผมก็ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับน่าจะเกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมพอสมควรนะครับสำหรับการโพสต์สตอรี่ Facebook แบบหลายภาพนะครับโอเคนะครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับทางเนนสอนคอมพิวเตอร์ Channel จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้หรือคุณผู้ชมนะครับท่านไหนอยากให้ผมสอนอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ